14พฤษภา57โต๊ะใหม่ฮะมีขี้ไก่ด้วยแท่นใหม่แท่นใหม่แท่นบังคับรถของมาวิทยาลัยเทคนิคทำเพื่อชาวรถบังคับจังหวัดยะลาโดยเฉพาะเขาเห็นเรายืนแท่นผุๆมานานไงใส่ดิโพลานเนี่ยใส่แล้วมึงไม่ได้อยู่ตี้ตี้ตี้แต่บางทีถ้าไม่ใส่เดี๋ยวมันก็เพียเองอ่ะเดี๋ยวคุยไปคุยมากับโคเกตโคเกตกูบอกว่าเออแต่ว่าแบตผมมันก็ปีแล้วด้วยแหละนั่นแหละมันก็เลยให้กูมาไม่หนีใครมันให้มาเลยให้แบตมาไม่ไม่มันทิ้งแบตแล้วมันบอกก็นั่นแหละก็คือกูเข้าใจว่ามันคงไม่มีแบตด้วยแหละมึงมันชาร์จจนบวมเลยมันก่อนชาร์จจนป่องเลยแต่มันลังเลเหมือนกันนะว่าจะขายเออรู้ว่ามันจะมาเอาอะไรล่ะกีต้าร์มันนี่แหละไม่ใช่อะไร CR01 แบบมึงนั่นแหละอ๋อมันเห็นเวลามึงเล่นแหละเออที่ทะเลวันก่อนมันก็พูดอยู่ว่าอาการสวยอาการสวยแบบไหนว่าอาการสวยกูไม่ค่อยเข้าใจไอ้นั่นมันยวบย่ามไงโชคมันทำงานไงไม่ใช่ขอยโกเก็ตมันไม่ทำงานหรอกโชคมันแข็งอีตาย กูว่ามันเปลี่ยนโชคมาใช่ไหมนี่ไม่รู้กูไม่รู้เพราะกูเข้าไปดูรูปของเดิมหอยทรงอ่ะนะมันไม่ใช่โชคอันนี้ทีอ๋อไม่รู้ไม่รู้ก็แข็งแบบโอ้โหมันเอาโชคบักกี้มาใส่แน่เลยโชคอลูใช่ไหมเอออ่ากูว่าแล้วโชคบักกี้อลูมันแม่งเอาโชค18มาใส่รถสเกลได้ยังไงวะโชคสเกลเขาต้องนิ่มๆมันแข็งเลยเวลาวิ่งแล้วมันเคลื่อนเออมึงต้องเปลี่ยนใหม่ไปขอโชคเดิมมาเลยไปขอโชคเดิมมันมากูก็ลืมวันนี้กูไปบอกมันเรื่องชุดไฟหรอกกูลืมเออโชคกับฝาปิดดูซิมันเอาโชคบักกี้มาใส่โชค18เลยของกูอ่ะโชคเดิมเวทตัว RPR เดี๋ยวนี้นะพร้อมรีโมทพร้อมชุดไฟอะไรของเดิมมันเลยนะสวยๆเลยก็ไม่เกิน 9,000 จริงเหรอวะใส่ราคาตกแล้วแหละมีช่วงนึงราคามาเบิ่มมันออกมากนานพอสมควรแล้วตอนนั้นที่มันเพิ่งออกคนปล่อยออกมันก็แพงเลยกูถามไอ้ X X ก็คนเล่นสเกลไงไอ้เก๋เฮ้ยคันนี้ก็เหมือน CR01 แหละใหม่ๆก็แพงเดี๋ยวนี้ก็ 5,000 6,000 คันนี้ซื้อได้เท่าไหร่วะมึงรู้มั้ยมันตีราคาแล้วก็เก็ทเท่าไหร่มึงรู้มั้ยทั้งไอ้บอดี้เหล็กแผ่นนั่นแหละกูถ่ายไปทั้งอย่างนั้นแหละมันบอกว่าไปเอารถกากที่ไหนมากูตายห่าเลยรถกากเลยเหรอวะรถกากอะไรเจ้าของมันแต่งรถกากเลยบอกมึงดูให้ดีดิกากยังไงวะไอ้เก๋ว่าอย่าให้ผมแหลงดีกว่าวะอันดับแรกเลยพี่ดูบอดี้พี่นะมันอะไรนั่นกากจริงกูถามว่าเท่าไหร่วะเก๋คันนี้ถ้ามึงซื้อเท่าไหร่ถ้าผมซื้อไม่เกิน 5,000 วะโอ้ยแม่งโอ้ว่าเฮ้ยถูกไปมั้ง 5,000 มันว่าก็สัก 6,000 6,500 เท่านี้อ่ะกูถามไอ้ X ไอ้ X ให้มัน 7,000 คันโกเก็ตนี่นะเออ X ให้ 7,000 เออ X ให้เยอะหน่อยกูถามว่าแล้วราคากลางมันอยู่เท่าไหร่มันบอกว่าพร้อมรีโมทเดิมของมันเลยชุดไฟเดิมเลยนะสวยๆเลยนะก็ไม่เกิน 9,000 มันว่าพร้อมเล่นเลยฮะเออถามกลัวชุดไฟอะไรกลัวชุดไฟสปีดดำทำยากเฮ้ยเมื่อกี้กูเปิดพัดลมยังไงไอ้คันนี้ไม่รู้เดี๋ยวก็รู้6,400ทำไมอยู่ที่มึงไม่ร้องเลยอ่ะตั้ง6นาทีแล้วไม่รู้แหละทำไมมาอยู่ที่กูร้องวะไม่รู้นั่นกูยกล้ออยู่หรือว่าลิโพลามกูเหี้ยวะลิโพลามมึงเหี้ยไงแล้วนั่นแบตกูเหรอนั่นที่มึงใส่อยู่นั่น
นี่ของกูร้องแล้วนี่นิโพอารามกูเฮี้ยนเท่านั้นเลย6นาทีนิโพอารามกูเฮี้ยนแน่เลยอ่ะเดี๋ยวไม่มีชุดนึงแล้วใช่เลยนิโพอารามเฮี้ยชุดนี้ไม่นี่มึง6นาทีแล้วอ่ะไม่ร้องหรือว่านิโพอารามกูปกติแล้วนิโพอารามมึงเฮี้ยวะอ้าวถ้านิโพอารามกูเฮี้ยก็แบบกูไปหมดแล้วแหละก็นี่ปกติเบิร์กเล่นเออใส่ตามดีอ่ะกูใช้เดาเอาหรอกของกูอ่ะน่าจะของกูมั้งสี่นาทีอ่ะแปดนาทีเน่าแหละ8นาที8นาที8นาทีแบบเน่าอ่ะฮะแบบเน่าหรอแบบกูเน่าอ่ะกูน่าจะไม่รู้ตัวนี้ว่าแบบเน่าเดี๋ยวกูลองของมึงก็รู้เรื่องไอ้นี่เดี๋ยวลองเปลี่ยนอันนี้ก็รู้เรื่องแล้วเปิดอยู่พัดลมยกมาเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนทำไมอ่ะแบตปี๊ดระเบิดปี๊ดทีเดียวเอง